เดี๋ยวแป๊บนึงนะดูบอกเดี๋ยวมันพังว้าวเอาออกมาก่อนออกมาก่อนสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็คือเราเนี่ยจะมาทำของขวัญวันเกิดให้ป้าป้าค่ะของขวัญวันเกิดป้าป้าด้วยนะคะล่วงหน้าค่ะของยักษ์เนี่ยเหรอคะใช่แล้วของขวัญคืออะไรคะพิมพ์เหรอตะรำได้ใช่นี่คืออะไรคะพวกเราเนี่ยสั่งโมเดลอะที่บ้านที่มันเป็นบ้านใหม่ของเราเป๊ะเลยให้ป้า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 คงดีใจแน่ๆนะคะป้าป้าเป็นโรคชอบสะสมโมเดลใช่แล้วมีอยู่ครั้งนึงป้าป้าเห็นพูดถึงว่าอยากได้เราก็เลยส่งไฟไปให้เขาทำล่วงหน้าใช่นี่ก็ทำมาเรียบร้อยแล้วสวยมากเลยข้างในอ่ะจะมีรายละเอียดเดี๋ยวเราจะพาดูโดยละเอียดเดี๋ยวเราครอบไว้ก่อนเดี๋ยวป้ามาเราครอบไว้ก่อนดีไหมครอบอันนี้เราครอบเรียบร้อยแล้วนะคะในได้ดีไหมคะเพราะหนึ่งสองสามสี่จุดก็จะพอป้ามาแล้วแคมูลส่งสัญญาณดีจุดก็จะออกมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แล้วก็ทาราเดี๋ยวแล้วมันมีที่เหรอคะมันมีเนี่ยเห็นไหมคะมันไม่ข้างในเดี๋ยวโมเดลมันตกตีพิมพ์ได้ไหมได้หรอพื้นที่เยอะเลยค่ะไหนลองแง้มดูสิแง้มดูเบาๆแล้วเดี๋ยวโมเดลมันดูที่เหรอมันไม่มีมันพอดีโต๊ะเลยพิมพ์จะไปยืนตรงไหนไม่มีทางอ่ะนี่ยังไงเข่ามันปวดไว้เฮ้ยเข้าไปแล้วแล้วตอนนี้พิมพ์ทำท่าอะไรอยู่คะดิจิวยืนอยู่ค่ะแล้วหายใจออกไหมหายใจออกเอางี้หนูอดทนได้ไหมแม่ต้องไปตามป้ามาก่อนอ่ะอดทนได้ค่ะงั้นหนูอย่าห้ามไปชนกล่องโมเดลตกแตกนะมันหลายตังค์มากเลยค่ะไม่งั้นแม่นี่แหละจะกรี๊ดโอเคไหมคะค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวแม่ไปตามป้าก่อนนะโอเคพร้อมนะเงียบปิดโอเคเปล่าฮัลโหลโอเคโอเคมีป้ากำลังขึ้นมาแล้วนะคะทะเด้ชื่อถ่ายกล้องไอ้แม่ถ่ายว่าวันนี้วันอะไรคะวันเปิดประตูเข้าไปเลยต้องบอกหรอใช่แต่งชีวิตไงไม่บอกเปิดไปเซอร์ไพรส์เข้าไปสิเซอร์ไพรส์ก็เป็นนิ่งอย่างเงี้ยนั่งสิเด็กจิ๋วอย่างงี้แน่นอนฮะเด็กจิ๋วเป็นเด็กจิ๋วเหรอนี่เซอร์ไพรส์ของขวัญมันเกิดกล่องยักษ์ไงเดี๋ยวอย่าเพิ่งทุบเดี๋ยวเสียหายอาจจะไม่ใช่เด็กจิ๋วก็ได้อย่าทุบอันเนี้ยเป็นของขวัญวันเกิดที่แม่กับน้องพิมพ์ตั้งใจจะมอบให้ป้าป้านะมันจะเปิดเองได้อ่ะป้ามายืนทางนี้ป้ายืนทางนี้อ่ะ1 2 3ชอบไหมของขวัญวันเกิดชอบไหมช่วยกันเปิดยกป้าไม่ยกข้างนี้ค่อยๆลงน้ำไม่งั้นเดี๋ยวมันแตก1 2 3ทะเด้อ่ะมันเลยไปครอบหัวป้าเห็นยังเอ้ามันโดนแล้วคืออะไรแล้วคุ้นไหมดีใจไหมชอบไหมฮะดีใจไหมแม่ไปทำมาเหรอรู้ไหมว่าคืออะไรมาเดี๋ยวแม่ไงเออก็ป้าอยากได้ไม่ใช่หรอนี่สวยงามโมเดลเนี่ยที่สะสมเนี่ยไอรอนแมนกันดั้มอะไรพวกเนี้ยยังซื้อได้เลยแต่อันนี้เป็นบ้านของเราแท้ๆทำไมเราไม่ทำโมเดลเขาเคยพูดแบบนี้เขาอยากได้เปิดได้อ่ะเปิดดีๆแล้วข้างในนะป้าเขาอ่ะจะทำรายละเอียดอันนี้ป้าด้วยจะผอมไปหน่อยนะทำเป็นว่าป้ายืนผอมไปหน่อยไม่เหมือนมีรายละเอียดเห็นไหมมีโต๊ะเก้าอี้เตียงมีตู้มีอะไรนะชอบป่ะบอกก่อนชอบค่ะดีใจไหมของขวัญวันเกิดอ่ะพิมพ์ไปหอมแก้มป้าหน่อยเร็วแฮปปี้เบิร์ธเดย์ขอให้ป้ามีความสุขมากๆขอให้บ้านใหม่เราเสร็จเร็วๆนะโมเดลเสร็จแล้วตัวโมเดลเสร็จแล้วขอให้ตัวจริงเสร็จตามมาด้วยเลยแม่จะดีใจมากป้าก็อยากถ่ายถ่ายมานี่ก็คือจะเหมือนแบบที่เราเป็นบ้านเราเลยข่าวร้ายค่ะมูลนี่มันแบบเก่าอ่ะเออก็รู้ว่าเป็นแบบเก่าเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนใหม่หมดเลยมิคือเนื่องด้วยว่าการที่จะทำโมเดลอ่ะมันไม่ได้แบบแป๊บเดียวเสร็จมันใช้เวลาเป็นเดือนๆทำมันใช้เวลานานมากดูดีรายละเอียดมันเยอะขนาดนี้ในระหว่างที่สั่งไปแล้วป้าก็ได้ทำการเปลี่ยนแบบบ้านไม่เหมือนนี้แล้วอ่ะไม่เหมือนแล้วเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นโต
ำแหน่งห้องนอนน้องพิมพ์ตำแหน่งห้องหลายอย่างอะเปลี่ยนหมุนเวียนไปแต่ว่าหลักๆก็ยังเหมือนเดิมหลักๆแต่ว่ามันจะเปลี่ยนเป็นบางห้องดาดฟ้านี่ไม่เหมือนเดิมนะเสียใจด้วยดาดฟ้าตรงนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะตรงนี้จะทำบอกเลยได้ไหมจะทำเป็นห้องกระจกแล้วมีนกอยู่ด้วยเป็น glass house แล้วครึ่งนึงเป็นห้องนกเป็นแบบ glass เป็นแบบโดมนกอ่ะ okay. อีกครึ่งเป็นห้องนั่งเล่นไว้ดูนกใช่ไหมไม่ได้เป็นแบบอะไรนะศาลาบาร์บีคิวแบบนี้แล้วไม่ใช่แล้วแคมูนเนี่ยทำให้ปรึกษาเลย oh, no. อันนี้แบบว่าแบบเก่าว่าแบบเก่าอ้าวแต่ข้างหน้าเหมือนเดิมใช่ป่ะไม่เหมือนอ้าวเหมือนหรออืมคล้ายๆแต่ความเฉียงได้ไม่เหมือนใช่ความเฉียงไม่เหมือนเพราะว่าเดิมอ่ะที่ดินในแปลงมันเป็นงี้ใช่มั้ยแต่พอไปวัดที่ดินจริงมันไม่ได้เป็นอย่างงี้มันเป็นแบบนี้เราก็งงเหมือนกันทําไมมันเป็นแบบนี้เราก็เลยต้องปรับแบบตามที่ดินจริงอ่ะเดี๋ยวมันจะเปิดไงฮะแม่ก็ลืมเปิดได้เหรอฮะเปิดได้วันนั้นพี่เค้ายกทีละชั้นให้แม่ดูนี่โอ้โหอันนี้ห้องว่าสุดยอดห้องเด็กจิ๋วอันนี้ห้องเด็กยอดโอ้ my godจิ๋วมันเปลี่ยนตำแหน่งไปแล้วไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วคิดไปได้ทุกชั้นเนี่ยฮะได้ทุกชั้นยกออกมาเป็นชั้นๆเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะเรารีวิวให้ดูยกออกมาเป็นชั้นๆๆๆเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูมีเด็กจิ๋วยืนอยู่ด้วยเห็นไหมไม่ใช่เด็กกินนะคะเนี่ยเพราะว่านี่เป็นตัวผอมไปหน่อยนะก็กินนี้นะคะไออันนี้บ้านนี้หลังนี้ก็เดี๋ยวป้าจะรีวิวให้รายละเอียดให้ดูทีหลังว่าอะไรตรงไหนเพราะว่าดูอย่างเงี้ยมันจะเห็นตอนแรกดูจากแบบแปลนแม่ก็ยังนึกไม่ออกแต่พอเขาทำวันนี้แล้วแบบว้าวเลยอะแบบเห็นภาพว่าเอออยู่ตรงนี้มันจะมองลงไปเห็นสระตรงนี้เลยตอนแรกป้าอธิบายแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะแต่พออันนี้คือเวลาเราจะส่งไปให้เขาทำเราจะส่งแบบที่เรียกว่าออโต้แคดไปแล้วก็ส่งแบบที่อาจารย์เขาออกแบบไปให้แล้วเขาทำออกมาได้เป็นแบบหลายหมื่นนะหลายหมื่นใช่สำหรับคลิปนี้ Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to youโอเคขอให้ป้ามีสุขภาพแข็งแรงนะคะแต่มันแบบกล่าวว่าแคมูนน่ะไม่ได้มันก็คล้ายๆแหละนะแคมูนก็46นี่ใช่ถ้าเกิดให้มันอัปเดตตามป้านะที่เปลี่ยนไปเรื่อยอ่ะไม่ต้องทำจริงอืมต้องทำตอนบ้านเสร็จแล้วเพราะว่าป้าเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวมารีวิวการคลิปต่อไปค่ะโอเคค่ะถ้าอยากดูนะฮะคอยดูนะฮะมีต้นมงต้นไม้